เมื่อวันที่24กันยายนนายวิษณุเครืองามอดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อยากทาบทามมาร่วมคณะกรรมาการศึกษาแนวทางการทำประชามติว่าขอบคุณที่นึกถึงเพราะงานที่ทำเป็นงานใหญ่ใช้เวลาและยุ่งยากและข้อสำคัญอยู่กับความเห็นที่แตกต่าง ผมพ้นออกมาจากสิ่งเหล่านี้แล้วไม่ควรจะกลับไปเป็นบุคคลสาธารณะอีกเพราะการไปทำงานนี้คือการไปเป็นบุคคลสาธารณะทุกวันนี้ก็สบายอกสบายใจอยู่แล้ว ผู้สื่อข่าวยังถามว่าหากมาขอคําแนะนําเป็นบางครั้งนายวิษณุกล่าวว่าด้วยความยินดีซึ่งที่ผ่านมามีอยู่บ้างรัฐมนตรีที่เคยอยู่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งคุ้นเคยกันก็โทรมาถามแบบที่สื่อสอบถามว่าสมัยนั้นสมัยนี้เป็นอย่างไรแต่ไม่ถามว่าควรจะทําอย่างไร เพราะท่านตัดสินใจเองได้และถามเรื่องในอดีตอาทิมติคอรมองก็มีคนโทรมาสอบถามบ่อยๆทุกวันเนื่องจากเมื่อวันที่22กันยายนที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดตั้งคณะกรรมการว่าจากการให้สัมภาษณ์ครั้งก่อนได้เรียนไปแล้วว่าจะมีการพูดคุยกันภายใน1-2สัปดาห์เพื่อให การตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวเรียบร้อยผู้สื่อข่าวยังได้ถามเพิ่มเติมว่าจะมีการทาาทามนายวิษณุเครืองามอดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าอย่างไม่มีโอกาสได้คุยกันกับนายวิษณุแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะคุยเพราะเป็นผู้รู้เป็นคนที่เชี่ยวชาญในกฎหมายรวมไปถึงหลายคนที่เคยมีบทบาทเราจะได้รวมความคิดเห็นหรือหากยังไม่มีโอกาสคุยเวลาที่ประชุมก็สามารถปรึกษาหาหรือกันได้ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ